เป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลในวันพระธรรมสวนะทุกวันพระชาวพุทธอย่าได้ขาดประกาศตนเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกา ได้ทำในประบอนพระพุทธศาสนาตลอดรายการมาตามอันดับแต่เราไปที่น่าเสียดายมากว่าไทยชาวพุทธมาจากกำเนิดเกิดมาจากพระพาพงมารดาตั้งแต่ปู่ย่าตายายประเพณีของไทยเดิมก็นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติทั้งบรมบพิตรพระทุนพานเจ้าก็ต้องเป็นพุทธธรรมามกะในพระพุทธศาสนาด้วยนอกเหนือจากนั้นจะต้องมีสาสนจะเป็นสาสนุปธรรมพกยกย่องพระพุทธศาสนาเช่นอยู่กันในหลักการมานานแล้วเรามีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยมานานแล้วแต่เป็นน่าเสียดายที่มีศาสนาประจำจิตประจำใจประจำหมู่ประจำชนะประจำครอบครัวของเราในบ้านมีทั้งพ่อพระแม่พระในบ้านมีทั้งอยู่เย็นเป็นสุขสร้างความสนุกในสังคมด้วยธรรมะและคุณค่าผู้ชีวิตไม่พลาดผิดในสังคมนั้นไม่อยู่มากหน้าดูกันแต่เป็นที่เสียดายและเสียใจกลับตรงกันข้ามหน้ามือเป็นหลังมือคนยุคใหม่สมัยโลกาภิวัตน์แต่ไม่ภิวัตน์ไม่พัฒนากลับเลวร้ายในสังคมมากมายจะเป็นหนุ่มและเป็นสาวหน้าขาวๆในสังคมขาดการเคารพผู้ใหญ่สองไม่มีระเบียบวินัยสามประเพณีวัฒนธรรมของชาติก็สูญไปแล้วไล่ประเพณีไล่วัฒนธรรมกิจกรรมก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วดังที่กล่าวแล้ว นี่เป็นที่สัจจิการเรามีของดีประจำชาติก็คือศาสนาประจำใจทำอะไรก็ประจำเหตุประจำผลมีต้นมีปลายมีผู้น้อยมีผู้ใหญ่การเคารพผู้ใหญ่เป็นระเบียบแบบแผนทำให้เราเกิดวินัยทำให้เราเกิดวัฒนธรรมของชาติแค่ขอคุณและสมบัติเดี๋ยวนี้มันหมดไปเพราะเด็กรุ่นใหม่ไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์แล้วออกไปนอกลู่นอกทางนี่หรือโลกาภิวัตน์ไม่มีความเจริญในโลกแต่มันมีความเจริญในอบายมุขหาความสนุกในสังคมหันหลังเข้าวัดหันหน้าเข้าวิกหาชีวิตแจ่มใสไม่ได้มีแต่มัวเมาและมัวหมองประคองไว้ไม่ได้ดังกล่าวแล้วมีแต่กิเลสนานาประการท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระมาก่อนเนี้ยวันพระคนจำแม่นจำตั้งแต่เป็นนักเรียนเด็กๆอาตมาผู้หนึ่งเรียนหนังสือวัดเพราะวันโกนต้องเก็บโต๊ะเขาจะทำบุญกันในวันพระเขาจะมีงานศพกันก็เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เก็บกระดานดำมีงานบวชหน้าก็ต้องเก็บโต๊ะจึงรู้ว่าเขาวันทำบุญวันพระเขามาทำบุญการข่าวขันแกงโถมาวัดสดับพระธรรมเทศนามันฝังแน่นมาตั้งแต่เป็นเด็กเดี๋ยวนี้เด็กโตก็เป็นหนุ่มเป็นสาวหน้าเขาขาวในสังคมไม่รู้จักคำวันพระในปฏิทินไดอารี่ก็ไม่มีวันพระเลยไม่มีข้ามขึ้นข้ามแรมจันทรคติบางเล่มไม่มีเลยมีแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันที่หนึ่งถึงสิ้นเดือนนี่แหละมันก็กลับกลายไปตามสภาพแล้วอะไรจะฝังแน่นหนาในชีวิตจิตใจคุณท่านคงหมดโอกาสไปแน่นอนแล้วเลยคนโตไม่จำต้องเด็กแค่พ่อแม่ก็ยังลืมวันพระไม่รู้วันพระเขาเป็นวันอะไรวันสร้างบุญทำให้เกิดพระให้ในใจวันพระเราต้องเว้นสร้างความชั่วสร้างตัวให้ดีมีสังคมในจิตใจด้วยเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขาดเหลือกันคอยดูกันเป็นสายสัมพันธ์ของบุคคลผู้มีคุณธรรมและมีคุณภาพในวันพระเพราะมาก่อนเนี่ยปู่ย่าตาชวดเราเรียนหนังสือศาลาวัดตลอดเลยการเป็นใหญ่เป็นโตก็อาศัยศาลาวัดเป็นศาลาการประเรียนต้องเรียนหนังสือที่ศาลาวัดเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็แยกออกไปเด็กก็ไม่เข้าวัดพ่อแม่ก็ไม่พาเด็กมาวัดมาวาแต่ประการใดจะจำเป็นต้องมาเรียนหนังสือที่ศาลาวัดก็ต้องเข้าวัดแต่โรงเรียนไม่มีในวัดในศาลาวัดมันก็ออกไปนอกประเด็นนี้เป็นการเทคโนโลยีในการปฏิบัติหน้าที่ยุคใหม่โลกาภิวัตน์
จริญโลกหมุนเวียนไปสู่ไวที่สุดและหมุนเวียนไปสู่ความตายไวที่สุดนี่แหละมันไวไวแวบแวบไวทั้งฟ้าทั้งแลบฟ้าแลบแลบแลบคนเราก็แลบแลบคนเราก็ฉับไปฉับมาเฉียบไปเฉียบมาช้อปปิ้งที่โน่นช้อปปิ้งที่นี่ตลอดรายการมันก็เฉียบไวด้วยโลกาแปลว่าโลกมีความเจริญแต่พิวัตรไม่พัฒนาตนเจริญแต่โลกแต่ไม่พัฒนาจิตใจจิตใจก็เลวลงไปสู่ความโลภความโกรธความหลงตลอดรายการไหนเลยเล่าจากพุทโธโลยีที่จะแก้ปัญหาสร้างความดีในสังคมนั้นไม่มีแล้วคนเราขาดการน้ำใจขาดกำหนดจิตขาดน้ำใจชีวิตนะเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อเหตุการณ์มากหลายเราท่านทั้งหลายถ้ามีน้ำใจนะมีน้ำน้ำใจน้ำไม่แห้งมีน้ำใจทั่วไปน้ำในโอ่งในตุ่มก็ไม่แห้งน้ำประปาก็ไม่แห้งนี่แหละเราขาดน้ำนอกน้ำในขาดน้ำใจซึ่งชีวิตขาดคู่เคสชีวิตเรายังอยู่ในสังคมทุกวันนี้มีประโยชน์เป็นประการได้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโปรดคิดว่าโลกาภิวัตน์พัฒนาโลกพัฒนาโลกอย่างเดียวแต่จิตใจมันเลวลงไปไม่มีการพัฒนาจิตชีวิตไม่แจ่มใสชีวิตจะอับเฉาอับจนจะสวดมนต์ภาวนาก็ไม่เป็นเจ้าที่ชวนกุศลก็ไม่เป็นแผ่เมตตาก็ใช้ไม่ได้สมัยโบราณเนี่ยเขาให้แผ่เมตตาตอนตื่นนอนจะได้โลกสว่างจะได้ไปทำงานโลกโลกวิทูรู้แจ้งโลกโลกจะได้ไม่ปิดบังอำพรางให้แผ่เมตตาตอนตื่นนอนเพราะโลกมนุษย์นี้เต็มไปด้วยเมตตาปราณีอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยอยู่กันตอนจะหลับจะนอนนอนหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขก็ต้องแผ่เมตตาก่อนนอนหลับนอนหลับก็ไม่เป็นอันตรายไม่ฝันร้ายจะประการใดก็เกิดผลงานขึ้นมาแต่ตัวของท่านเองโดยเฉพาะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มีความหมายมากเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานก็ตามต้องการมาปฏิบัติธรรมด้วยการพัฒนาจิตนั่นเองในเมื่อจิตดีแล้วก็ต้องพัฒนาวิชาความรู้ในด้านการศึกษาทุกประการตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อพัฒนาการศึกษาดีแล้วก็ต้องพัฒนาเศรษฐกิจประกอบอาชีพการงานอย่างสมส่วนและควรกันแล้วก็มีวิชาความรู้จะได้ประกอบอาชีพการงานด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมต่อไปวันนี้จะให้คติเรื่องโลกปลดหลงให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเรามานั่งปฏิบัติกรรมฐานจะได้แก้ไขปัญหาความโลภความโกรธความหลงของเราได้อย่างไรขอติดตามฟังติดไปณโอกาสบัดนี้ขอเจริญพรเจริญสุขโดยทั่วกันณบัดนี้ตั้งใจฟังคำว่าชาวเราจะพัฒนาตรงไหนมีโลภมีโกรธมีหลงแต่เรามาเจริญสติปัฏฐานสี่นั่งกรรมฐานจะรู้ว่าโลภโกรธหลงมันเป็นอย่างไรความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรดังนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าโลเพนะชายเตเตโทเสนะนิระยางคเตโมเหนะติรัจฉานคโยนีติโลภโกรธหลง3เรื่องเราที่มาเปลืองเวลาเรามาเจริญกรรมฐานจะพบว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธมันมีลักษณะประการใดความหลงงมงายเป็นประการใดคนที่นักธรรมะเขาไม่หลงงมงายเขาจะไม่หลงเข้าไปสู่จุดมุ่งหมายครับความคําว่างมงายมีความหมายมากอยู่ในพุทธภาสิตที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ชี้แจงไว้ทุกประการเรื่องที่หนึ่งโลเพนะชายเตนะเปเตจะเกิดเป็นเปรตคือเรามานั่งปฏิบัติความโลภเกิดไม่กำหนดจิตจะไปเกิดเป็นเปรตโทสะก็ไปเกิดลงนรกโมหะก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานชัดเจนชายเตเปเตจะเกิดเป็นเปรตด้วยอำนาจโลภะก็เพราะอาศัยความโลภเรื่องที่สองโทเสนะนิรยางคเตจะไปสู่นรกก็เพราะโสนะโทสะเรื่องที่สามโมเหนะติระฉานะคโยนิจะเกิดเป็นสัตว์ติระฉานก็เพราะโมหะความหลงเนื่องจากเรื่องที่สามนี่ล้วนแต่ให้โทษให้ทุกข์เป็นอันมากดังนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ละเสีย
ท่านทั้งหลายก่อนที่จะได้บรรยายความตามพุทธภาษิตนี้ทั้งสามนี้จะขอถือโอกาสทำความเข้าใจกับผู้ที่ฟังผู้ปฏิบัติธรรมสักเล็กน้อยก่อนด้วยว่าทางบ้านเมืองทางราชการหรือรัฐบาลจะจัดให้มีการอบรมปฏิบัติธรรมตามนโยบายพัฒนาจิตของสาขารัฐบาลต้องการให้ประชาชนเข้าหาธรรมะธรรมโมนี่เป็นแผนของรัฐบาลต้องการให้ปฏิบัติธรรมจุดประสงค์ก็เพื่อจะให้สิ่งธรรมแพร่หลายเข้าไปสู่จิตใจของประชาชนเป็นแผนงานของรัฐบาลก็จริงอยู่เพราะตระหนักดีว่าโลกล่มเย็นเป็นสุขเพราะศีลธรรมแต่เจตนาลมนี้ของทางบ้านเมืองที่วางแผนรัฐบาลวางแผนอบรมนั้นจะสำเร็จผลได้ก็ต้องเพราะประชาชนสนใจต่อการปฏิบัติธรรมคือจะต้องปฏิบัติให้ครบวงจรทั้ง3คือตั้งใจฟังด้วยดี1 2ตั้งใจจำด้วยดี1 3ตั้งใจปฏิบัติด้วยดีเมื่อครบวงจรทั้ง3ประการนี้แล้วก็จะกลับมาเข้ากับหลักที่ว่าสุดสูสังรภเตปุญญังปุญญาปะรภเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้เกิดปัญญาแต่ถ้าพลาดจากหลักเหล่านี้แล้วก็จะกลับมาเข้าสู่กับหลักที่โบราณท่านว่าตักน้ำลดหัวเสาคนประเภทตักน้ำลดหัวเสามีมากเหลือเกินน่าที่ได้คือธรรมดาเสามันเป็นไม้ที่ตายแล้วเสานี่มันเป็นไม้ที่ตายถึงจะพยายามเอาน้ำลดให้มากเพียงใดก็ตามเสานั่นก็ไม่มีวันที่จะผลิดอกออกใบให้ได้เหมือนกับผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมโดยไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติแม้จะฟังตั้งร้อยการพันกันฟังกี่คัมภีร์ก็เอาดีไม่ได้แน่แต่เป้าหวังใจว่าท่านทั้งหลายคงจะไม่ยอมเป็นเสาแน่ๆท่านคงไม่เป็นเสาจะต้องเป็นต้นไม้ที่พร้อมที่จะรับน้ำอยู่ตลอดเวลาใช่หรือไม่ประการใดถ้าท่านไม่ต้องการรับน้ำไม่ต้องการรับพจน์เทศนาท่านก็เป็นไม้ตายเดี๋ยวนี้ไม้ตายมากมายอยู่ในตัวคนทั้งนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นจะประการใดคนรดน้ำก็จะชื่นใจหายเหนื่อยทางบ้านเมืองก็จะปลื้มใจที่สมดังเจตนารมณ์ของรัฐบาลดังที่กล่าวแล้ว 1. ละจากโลภะคือโลภเมื่อทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามฟังกันดังต่อไปนี้ย่อๆใจความในเวลาจำกัดวันพระอันดับแรกจะว่าด้วยเรื่องที่ควรจะละได้แก่โลภะคือความโลภตามพระบาลีที่ว่าโลเภนะชายเตเปเตจะเกิดเป็นเปรตก็เพราะความโลภเพื่อยืนยันความข้อนี้ก็จะขอถือโอกาสนำเรื่องมาเล่าย่อๆให้ฟังประกอบเสียก่อนตอนหลังจากได้อธิบายถึงลักษณะของความโลภว่ามีลักษณะอย่างไรเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มีมาในคัมภีร์ภูมิวิลาลินีมีใจความว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุตตะประทับอยู่ที่พระมหาวิหารพร้อมด้วยพระสงฆ์เป็นจำนวนมากครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ถือกำเนิดเป็นขุนคลังทำหน้าที่จัดอาหารถวายพระสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าปุตตะเป็นประธานแต่เนื่องด้วยพระสงฆ์มีจำนวนมากขุนคลังจึงไปขอร้องให้พวกญาติทั้งตนมาช่วยการจัดอาหารแต่เนื่องจากญาติบางคนโลภอยากโลภในอาหารบริโภคอาหารก่อนพระสงฆ์บ้างบางคนก็ส่งไปให้บุตรภรรยาสามีทางบ้านบ้างเอาไปแบ่งให้กินก่อนที่จะถวายพระบ้างพวกนี้เมื่อตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในนรกเมื่อพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นปรัตถตูปชีวิเปรตส่วนขุนคลังนั้นในชาติสุดท้ายก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารพระองค์ทรงเลี่ยมใสในบวรพระพุทธศาสนาได้ทรงบำเพ็ญบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาและได้ทรงสร้างวัดเวฬุวันถวายพระพุทธเจ้าด้วยวัดนี้แหละนี่แหละเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาเรียกว่าวัดเวฬุวันคืนวันหนึ่งขณะที่พระองค์กำลังบรรทม
หลับสนิทอยู่ก็ต้องสะดุ้งตกพระทัยตื่นขึ้นเพราะได้ยินเสียงร้องอย่างโหยหวนของเปรตจึงเรียกเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ชาตรูนำเอาเหตุการณ์ที่พระองค์ได้ประสบนั่งขึ้นทูลถามพระพุทธเจ้ารับสั่งว่านั่นคือเปรตมาขอส่วนบุญเพื่อความพ้นทุกข์ของพวกเขาแล้วพระองค์ก็ทรงแนะนำวิธีที่สามารถละช่วยเปรตสามารถจะช่วยเปรตเหล่านั้นให้พ้นทุกข์ได้โดยทรงแนะว่าขอให้พระองค์บำเพ็ญบุญถวายทานมีข้าวมีน้ำมีผ้าเป็นต้นแล้วก็กรวดน้ำอุทิศบุญไปให้เปรตเหล่านั้นก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งหลายได้พระเจ้าพิมพิสารจึงถือโอกาสอาราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประสงค์ไปฉันภัตตาหารที่พระราชวังในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ถวายภัตตาหารเสร็จแล้วถวายจตุปัจจัยฐานมีผ้าเป็นต้นแล้วทรงตรวจน้ำตามบทที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าอิทังโนยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยแปลว่าขอส่วนทานอันนี้ทรงสำเร็จแก่หมู่ญาติของข้าพเจ้าโดยเถิดขอหมู่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุขเถิดในทันใดนั่นเองเปรตทั้งหลายเหล่านั้นก็แปลสภาพเปลี่ยนร่างเป็นเทพบุตรและเทพธิดาสมบูรณ์ด้วยข้าวน้ำเครื่องนุ่งห่มและวิมานซึ่งล้วนแต่เป็นของทิพย์ทั้งนั้นเรื่องที่แสดงมานี้สรุปแล้วก็มีคติเป็น2อย่างคือ1แสดงโทษของความโลภและ2แสดงอนุภาพของบุญว่าสามารถจะช่วยผู้ตายให้พ้นจากความทุกข์ได้สมกับที่ว่าปุญญานิปัลโลกัจฉมิงปฏิฐาหุนติปาตินังปานินังบุญที่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกในโลกหน้าระดับของความอยากจะกล่าวถึงระดับของความอยากนั้นต่อแต่นี้ไปจะได้ชี้แจงถึงเรื่องโลภะความอยากว่าอยากขนาดไหนจัดเป็นโลภะอยากขนาดไหนยังไม่ถึงขั้นโลภะกรุณาอย่าเข้าใจไขว้เขวไปเลยว่าขึ้นชื่อว่าอยากแล้วจะต้องเตนให้เป็นโลภะไปเสียทั้งนั้นซึ่งยังมีบางท่านเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างที่จริงความอยากนั่นที่เห็นกันง่ายๆรู้กันทั่วไปท่านจัดไว้ถึง5ระดับดังต่อไปนี้คือ 1. ลัตติแปลว่าความชอบใจ 2. อิจฉาแปลว่าความอยากได้ 3. มหิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่ 4. ปาปิจฉาแปลว่าความอยากได้โดยวิธีเร็วๆ 5. โลภะแปลว่าอยากความอยากได้โดยวิธีทุจริตผิดศีลธรรมมี5ระดับด้วยกันอยากจำไขว้เขวอยากแปลว่าโลภะทั้งหมดไม่ได้ต้องแปลไป5ระดับดังต่อไปนี้ลัตติความชอบใจอธิบายว่าลัตติที่แปลว่าชอบใจนั้นเช่นเห็นของสวยๆงามๆถูกอกถูกใจก็เกิดความชอบขึ้นตัวอย่างเช่นเห็นเสื้อผ้าสวยๆรถยนต์คันงามๆก็ชอบใจนี่คือลัตตินี่แปลว่าลัตติ2อิจฉาความอยากได้อิจฉานั่นหมายถึงความอยากได้คืออยากได้สิ่งที่ชอบนั่นเองถึงเข้าใจว่าอิจฉาในที่นี้แปลว่าความอยากได้อยากมีไม่ใช่ริษยาอย่าเข้าใจผิดตอนอิจฉาตัวนี้ออตริจอวิภัตปัจจัยตุฉอแปลว่าอยากคืออยากมีไม่ใช่ริษยาซึ่งมาจากศัพท์ว่าอิจฉาอิจฉาคือเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้มหิจฉาความอยากใหญ่มหิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่ส่วนมหิจฉาแปลว่าความอยากใหญ่นั่นตรงกับที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคนมากมากคนรู้มากคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบบุคคลอื่นต้องแปลอย่างตัวอย่างเช่นคนที่เข้าไปรับแจกหนังสือในงานยกตัวอย่างที่วัดไปรับแจกหนังสือในงานเวียนรับเสียตั้ง 2-3 เที่ยวนี่แหละคนมากๆเที่ยวเดียวยังไม่พอเอา2เที่ยว2เที่ยวไม่พอเอา3เที่ยวคนมากๆเวลาทำงานก็เพียงให้เพื่อนทำไปส่วนตัวเองเที่ยวไปเที่ยวมานี่คือคนรู้มากคืออย่างนี้คนมากๆอย่างนั้นไม่เหมือนกันคนรู้มาก
นี่มันเป็นอย่างนี้เวลานั่งในรถในเรือก็เอาของมาตั้งกันท่าซึ่งแทนที่จะนั่งได้อีก 2-3 คนก็พยายามนั่งเสียคนเดียวนี่คือคนเห็นแก่ตัวคนเอารัดเอาเปรียบเพื่อนเป็นอย่างนี้กันหนอปาปิจฉาอยากลามกส่วนปาปิจฉานั่นแปลว่าอยากลามกคืออยากได้โดยวิธีต่ำๆเร็วๆใครจะตีเตียนใครจะดูหมิ่นเหยียดหยามก็ช่างให้ตัวได้เป็นก็แล้วกันเช่นขอทานเขาเลี้ยงชีวิตทั้งที่ร่างกายก็สมบูรณ์แต่ไม่ยอมทำงานหรืออาชีพบางอย่างที่เรียกกันว่าขายตัวก็ความอยากลามกในท่านปาปิฉานี่ถ้าไม่ยับยั้งไว้ปล่อยให้กำเริบต่อไปก็จะกลายเป็นโลภะโลภะความอยากได้โดยวิธีทุจริตผิดศีลธรรมอันว่าโลภะนั้นหมายถึงว่าอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมเป็นไปเช่นไปเที่ยวลักขโมยต้นสะดมหรือช่อลาบางหลวงไปต้นท่านทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าความอยากที่เป็นโลภะนั้นจะต้องแทรกทุจริตอยู่ในความอยากนั้นด้วยเสมอถ้าไม่คิดจะทำในทางทุจริตแล้วแม้จะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไม่จัดเป็นโลภะโทษของความโลภะอันหนึ่งความโลภที่ใช้ว่าจะให้โทษเฉพาะเมื่อตายไปแล้วก็จะหาไม่แม้ขณะยังมีชีวิตอยู่ก็ให้โทษเริ่มต้นแต่ทำใจให้เหล่าร้อนกระวนกระวายเพราะถูกความอยากแผดเผาถ้าทำให้เกิดกระหนีไม่กล้าเสียสละไม่กล้าทำบุญให้ทานบางทีก็โลภมากเลยพลอยทำให้สมบัติเป็นวิบัติไปก็มีตัวอย่างครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่และลูกสาวต่อมาพ่อตายไปเกิดเป็นหงทองไปทางครอบครัวก็ยากจนลงทุกทีหงทองสงสารจึงอุตส่าห์ไปสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนแม่ลูกก็ได้อาศัยขนทองคำนี้ขายพอประทังชีวิตสึกมาภายหลังแม่ก็เกิดโลภมากเห็นว่าที่หงทองมาสลัดขนให้ครั้งละหนึ่งขนนั้นน้อยไปไม่พอตั้งตัวจึงปรึกษากับลูกสาวแต่ลูกสาวคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่แม่ไม่ฟังเสียงวันหนึ่งเมื่อหงทองมาสลัดขนให้ตามที่เคยปฏิบัติมาแม่ก็แอบจับแล้วก็ถอนขนจนหมดตัวแต่หน้าอัศจรรย์ขนเหล่านั้นแทนที่จะเป็นทองคำกลับกลายเป็นขนธรรมดาจึงเอาขังไว้โดยคิดว่าเมื่อขนงอกขึ้นมาใหม่คงจะเป็นทองตามเดิมแต่อนิจจังเอ๋ยทุกขังอนัตตาเอาเป็นอย่างที่เธอคิดมากเพราะเมื่อขนงอกขึ้นมาใหม่ก็เป็นขนธรรมดานี่แหละตำราที่ว่าโลภมากลาภหายคนชอบโลภมากก็เลือกเกินยุคใหม่สมัยนี้นี่วิธีปฏิบัติเพื่อลดความโลภทำอย่างไรท่านที่ได้ฟังตัวอย่างนี้แล้วควรพยายามลดความโลภลงเสียบ้างโดยวิธีมันเสียสละให้ทานมันให้ทานมันทำบุญท่านว่าคนที่สมบัติมากๆนั้นใช่ว่ามีความสุขเสมอไปบางทีทุกข์กว่าคนจนเสียอีกเพราะต้องเป็นห่วงสมบัติกลัวโจรผู้ร้ายกลัวไฟไหม้จะไปไหนก็ไม่สะดวกเพราะว่าผวาห่วงหน้าห่วงหลังคนร่ำรวยบางคนไม่มีเวลาร้องเพลงร้องคิดแต่จะหาเงินท่าเดียวเรียกว่าโถมไม่เต็มพอไม่มีความจริงถึงจะมีบ้านใหญ่โตจากเท่าใดที่นอนจริงๆก็แค่สี่ศอกเท่านั้นเองอาหารก็แค่อิ่มเดียวถึงจะมีสมบัติล้นฟ้าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ครั้งหนึ่งถ้ารัฐบาลทีละได้ท่านได้แสดงธรรมถวายพระเจ้าโกลัพพยะตอนหนึ่งว่าอูโนโลโกอติโตตันหาทาโซแปลว่าสัตว์โลกมีใจพร่องอยู่เป็นนิสเป็นธาตุแห่งตันหาท่านผู้รู้ท่านจึงเตือนคนที่โถมไม่เต็มว่าความไม่พอจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจนคิดอ่านแก้จนเป็นคนพอที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือวิธีบรรเทาความโลภให้แก่เราได้แต่ละที2ละจากโทสะโกรธความโกรธนี้จากนี้ก็ถึงอันดับที่2อันว่า
โดยโทสะตามบาลีที่ว่าโทเสนะนิรายังคเตแปลว่าจะไปนรกเพราะโทสะเรื่องที่จะนำมาเล่าประกอบนี้มาในคัมภีร์ธรรมบทขุตนิกายเล่าถึงนายพรานชื่อโกกะเช้าวันหนึ่งเข้าไปสู่ป่าพร้อมด้วยจับสัตว์บังเอิญไปสวนทางเข้ากับพระเถระที่กำลังบิณฑบาตอยู่นายพรานโกรธมากเพราะถือว่าเป็นโชคร้ายปรากฏว่าตลอดทั้งวันนายพรานไม่ได้สัตว์เลยเขาก็รีบกลับบ้านก็กลับไปก็สวนทางกับพระเถระรูปนั้นอีกโกรธเก่ายังไม่ทันหายโกรธใหม่ก็โหมซ้ำเข้ามาอีกจึงยุสุนัขให้กัดพระพระเถระรีบปีนขึ้นไปต้นไม้แม้กระนั้นนายพรานก็ยังไม่ลดละเอาหอกแทงพระเถระทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาตลอดกาลแม้ท่านจะอ้อนวอนขอชีวิตนายพรานก็ไม่ฟังเสียงท่านได้รับทุกข์ทรมานเจ็บปวดจนสิ้นสติจึงจะขอจึงละของท่านคือจีวรของท่านก็หลุดล่างลงมาคลุมล่างของนายพรานพอดีพอดีสุนัขก็เข้าลุมกัดกินเนื้อเหลือแต่กระดูกพอท่านได้สติจึงให้สัญญาแก่สุนัขพอมันรู้ว่ากัดผิดคนเลยพาก็วิ่งหนีเข้าป่าไปพระเถระค่อยๆตายลงจากต้นไม้ด้วยความลำบากเป็นอย่างยิ่งแล้วไปเฝ้าทูลถามเรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าว่าสิ่งท่านจะขาดหรือไม่พระองค์ตรัสว่าสิ่งเธอไม่ขาดหรอกเพราะไม่มีเจตนาเขาทำของเขาเองเวลานี้นายพรานก็ตายไปแล้วไปอยู่ที่นรกแล้วณบัดนี้อันหนึ่งโทสะหรือความโกรธนี้ซึ่งเป็นกิเลสเครือเดียวกันเมื่อเกิดขึ้นกับพลายแล้วก็เหมือนกับโจรที่เข้ามาปล้นเอาขอความดีของผู้นั้นไปเริ่มตั้งแต่ทำจะทำให้ใจเล่าร้อนกระวนกระวายปิดบังสติปัญญาหมดความรู้สึกผิดความเห็นชอบเห็นดีผิดชอบชั่วดีพร้อมทั้งเข้าไปเป็นบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำบังคับให้ในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดหากระงับไว้ไม่ได้ก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นถึงกับทำร้ายซึ่งกันและกันผลก็คือชีวิตและคุกตารางความโกรธไม่เคยให้คุณประโยชน์แก่ใครเลยมีแต่ให้โทษให้ทุกข์กระฐานเดียวพิษของความโกรธยังทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองทำให้เสื่อมเสียศักดิ์ศรีเสื่อมความเคารพนับถือทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับและเสียเกียรติยศชื่อเสียงของความเป็นชาวพุทธอีกด้วยท่านว่าชาวพุทธที่ดีนั้นยอมไม่ยอมเป็นทาสของความโกรธหากจะมีบ้างตามวิสัยของปุถุชนก็ควรเก็บไว้ในใจพยายามข่มไว้ด้วยขันติความอดทนที่กำหนดว่าโกรธหนอคือข่มตั้งสติให้ระลึกอยู่เสมออย่าไปโกรธเขาอย่าไปโกรธตัวเราโกรธเขาโกรธเราโกรธเราโกรธเขาได้อย่างไรขันติธรรมด้วยการกำหนดกรรมฐานจะเกิดเมตตาเราระงับความโกรธได้ก็อาศัยเมตตาปราณีอริเอื้อเฟื้อขวาดเหลือไปดูกันในคัมภีร์พระธรรมบทขุตนิกายท่านเล่าถึงนางอุตตราอุบาสิกาที่ถูกนางสิริมาหญิงแพทย์สยามที่นางจ้างมาเพื่อให้บำเรอสามีแต่นางเผลอสติเข้าใจว่าเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีประกอบกับฤทธิ์หึงหวงเข้าไปตักน้ำมันที่กำลังเดือดลาดลงบนศีรษะของนางอุตตราแต่ด้วยอำนาจเมตตาจากกรรมฐานว่านางนั่งกรรมฐานด้วยอำนาจเมตตาโดนบันดาลให้นางปลอดภัยและก็ไม่โกรธนางสิมาด้วยซ้ำยังห้ามหญิงบริวารไม่ให้เข้าไปทำร้ายนางอีกด้วยเพราะคุณธรรมอันนี้คือเมตตานี่เองจึงทำให้นางสิริมาได้สำนึกตรงเข้าไปหมอบแทบเท้าของนางอุตตราร้องกลับขอโทษแต่นางกลับขอร้องให้ไปขอโทษกับพระพุทธเจ้านางก็ปฏิบัติตามฆ่าความโกรธได้แล้วยอมอยู่เป็นสุขฉะนั้นด้วยการเจริญพระกรรมฐานท่านทั้งหลายเมื่อได้พิจารณาเห็นโทษของความโกรธเช่นนี้แล้วจงพยายามฆ
ฆ่าความโกรธใช้เมตตาธรรมสัมมาปฏิบัติในการเจริญสติปัฏฐาน4เมตตาธรรมก็จะเกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายก่อนที่ความโกรธจะฆ่าเราเพราะท่านว่าโอทางคัตวาทุกครั้งเกติฆ่าความโกรธได้แล้วยอมอยู่เป็นสุขฉะนั้นละทีที่3ละจากโมหะหลงทีนี้ก็มาถึงอันดับ3อันว่าด้วยเรื่องโมหะตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นตั้งไว้นะข้างตอนโมเหนะปิรฉานะโยนี้แปลว่าจะเกิดเป็นสัตว์ปิรฉานก็เพราะโมหะความหลงงมงายเพื่อเป็นหลักฐานจะขอยกตัวอย่างมาประกอบโดยนำเรื่องนางสุชาดามาเสนอพอเป็นอุทาหรณ์นางเป็นภรรยาของนายมาฆะมนพน้อยเธอเป็นคนรูปร่างสวยเธอเลยหลงในลูกสวยหลงผิดคิดไปว่าเธอเป็นภรรยาของนายมาฆะมนพซ้ำเป็นญาติกันอีกด้วยฉะนั้นเมื่อสามีทำบุญภรรยาก็ได้บุญด้วยเข้าใจอย่างนั้นเธอจึงไม่สนใจที่จะทำบุญอะไรเลยทั้งๆที่สามีอุตส่าห์ชี้แจงชักชวนอยู่เสมอแต่ไม่เกิดผลด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เมื่อเธอตายแล้วจึงไปเกิดเป็นนางนกยางอยู่ที่ซอกเขาแห่งหนึ่งส่วนมาครับวัตตบทคือ1เลี้ยงดูบิดามารดาอย่างดียิ่งไม่ให้ตกระกรรมลำบากแต่ประการใด2เป็นคนมีคุณภาพอ่อนน้อมอ่อนหวานเคารพผู้ใหญ่ในตระกูลวงของตนไม่ลบหลู่บุญคุณแต่ประการใด3พูดจาไพเราะอ่อนหวาน4พูดสมานสามัคคีไม่ยุยงให้ใครแตกสามัคคีกัน5ไม่ตนีขี้เหนียวมันทำบุญทำทานแล้ว6มีสัจจะพูดจริงทำจริง7ไม่โกรธใครฆ่าความโกรธได้ถึงจะโกรธก็ไม่ช้าก็หายไปนี่เป็นคุณสมบัติ7ประการของมาฆะมนพน้อยประการนี้เธอก็ได้ปฏิบัติตลอดชีวิตแล้วยังเป็นนักพัฒนารักษาความสะอาดสร้างถนนสร้างศาลาสำหรับให้คนพักริมทางโดยได้รับความร่วมมือจากบุคคลในครอบครัวและมิตรสหายเป็นอย่างดีตลอดมาด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลเหล่านี้เธอจึงได้เป็นเกิดไปเกิดเป็นพระอินทร์เสวยทิพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงชาวคณะที่ทำบุญร่วมกับเธอก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์เช่นเดียวกันเมื่อพระอินทร์ตรวจดูทิพย์สมบัติทุกอย่างก็บริบูรณ์ดีขาดแต่นางสุชาดาเท่านั้นท่านทราบว่าบัดนี้เธอไปเกิดเป็นนางนกยางพระองค์จึงเสด็จทรงไปแนะนำให้นางรักษาศีล5และเพราะอานิสงส์ศีล5ปฏิบัติธรรมนางรักษาส่งผลให้ในชาติสุดท้ายได้ไปเป็นอัครเอกมเหสีของจักรลินเทวราชดังที่กล่าวมาอันหนึ่งโมหะความหลงนี้ยังเป็นเหตุทำให้คนหลงทำกรรมหนักขึ้นถึงขั้นอนันตริยกรรมได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ถ้าผู้มีบุญคุณได้ตัวอย่างประวัติของพระโมคคัลลานะในอดีตสมัยเมื่อท่านเป็นชายหนุ่มได้ภรรยาที่นิสัยไม่ดีคอยยุโยงสามีให้เกลียดบิดามารดาซึ่งตาพิการบิดามารดาตาพิการด้วยความหลงภรรยาเลยลวงเอาบิดามารดาไปทุบเสียในกลางป่ากรรมอันหนักนี้เองติดตามท่านมาตลอดเวลาจนถึงชาติที่เป็นพระมหาโมคคัลลานะกรรมนั้นยังแฝงมาอยู่ในรูปของโจร500มาฆ่าท่านจนเข้าสู่นิพพานนี่แหละผลแห่งโมหะความหลงขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วไม่มีดีทั้งนั้นไม่ว่าจะหลงรักหลงชังหลงลูกหลงหลานหลงสมบัติพัฒฐานหลงอำนาจวาสนาหลงยศฉาบรรดาศักดิ์หลงความหลงเหล่านี้แหละทำให้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมความแก่ลืมความเจ็บลืมความตายลืมบุญลืมกุศลลืมกระทั่งตัวเองท่านเปรียบคนหลงเหล่านี้ว่าเหมือนไก่ในเข่งที่เขาขังไว้เพื่อฆ่าเป็นอาหารแต่ไก่เหล่านั้นหารู้ไหมว่าทั่วเวลาไม่ช้าก็จะต้องโดนถูกเชือดคอแล้ว
กายเหล่านั้นยังทะเลาะวิวาทจิกตีกันยังโก่งคอขันอีเอกเอกอยู่ความสำเริงความสำราญอย่างคึกขนองแต่ช่างเถอะนั้นเป็นเรื่องของกายซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรส่วนคนเรานี่หนอผู้มากด้วยความรู้มากด้วยคงกระเรียนก็ยังเต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะอย่างสมแพทย์เวทนายิ่งนักหนาหนอธรรมโอสถเพื่อละความโลภความโกรธไม่เกินการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่กายานุปัสสนากายยืนเดินนั่งนอนมีสติไว้พิจารณาเวทนาไว้อย่าหลงและก็โมหะเกิดขึ้นกำหนดจิตรู้กำหนดจิตมันจะหลงงมงายตลอดไปทั้งสามประการนี้ถึงจะได้ผลด้วยความธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าด้วยการเจริญสติปัฏฐานสี่สามารถจะรู้ความโลภความโกรธความหลงได้เราจะโลภการไปถึงไหนจะโกรธกันไปถึงไหนจะหลงกันไปถึงไหนเพราะไม่ช้าต่างก็จะจากกันไปแล้วไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าดอกดังนั้นจงมากันช่วยกันบรรเทากิเลสทั้งสามด้วยมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันเถิดประเสริฐที่สุดอะไรจะดีเท่าทานศีลภาวนาทำให้จิตใจเบิกบานทั้งสามกิเลสสามกองนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปด้วยมันนึกถึงความตายไว้เสมอท่านทั้งหลายได้ชี้แจงแสดงมาในเรื่องกรรมฐานว่าความโลภความโกรธความหลงก็ตามความที่จะมีอยู่ในกุศลบุญญาลาสีแต่ท่านทั้งหลายก็ตามมาเจริญกรรมฐานตั้งสติสัมปชัญญะทุกประการลมให้ใจเข้ารู้พองหนอยุบหนอยืนหนอห้าครั้งมีอะไรก็กำหนดโกรธหนอเสียใจหนอดีใจหนอตลอดเลยการเราจะได้เห็นกับความตายในชีวิตอย่างมั่นคงถาวรท่านศาสตร์เจ้าสมท่านเจ้าคุณศาสนาครบพรท่านยังแต่งกลอนไว้ว่าระลึกถึงความตายสบายนักมันหักลักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หารหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจแก่ท่านทั้งหลายท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลาใดทำใจให้ผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมีค่าชูราศีเวลาใดทำใจให้ราคีเหมือนมณีแตกหมดลดราคาอันความสุขทางใจนั้นหายากคนส่วนมากไม่ชอบจะแสวงหาชอบแสวงหาแต่ความสนุกเพียงหูตามันจะพาชักจูงให้ยุ่งใจเนี่ยท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าจอมปราชญ์ได้ตรัสทานธรรมโอสถคือการเจริญพระกรรมฐานมีพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพสำหรับแก้โลกโกรธหลงให้ปรากฏในอภินหาปัจเวกขณะกถาตอนหนึ่งว่าตอนหนึ่งมรณาธรรมมุมหีเรามีความตายเป็นธรรมดามรณังอนาติโตห่วงพ้นความตายไปไม่ได้นี่คือยาอันวิเศษที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ฉะนั้นจึงขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์โปรดได้นำยาขนาดนี้การเจริญพระกรรมฐานมาใช้แล้วโรคภัยไข้เจ็บท่านก็จะได้หายโรคกายนอกโรคกายในทั้งโรคโกรธโรคโกรธโรคความโลภโกรธหลงกิเลส3ประการนี้จะค่อยๆทุเลาเบาบางลงแล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะพลันบังเกิดขึ้นสมดังความปรารถนาทุกประการดังอาตมาภาพที่แจงแสดงบรรยายมาเรื่องความโลภความโกรธหลงก็สมควรแก่เวลาขอยุติการลงคงไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้
ตามหลักพระพุทธศาสนาท่านสอนไว้ชัดเจนแล้วว่าทานศีลภาวนามีการให้การรักษาสามระดับกันในการปฏิบัติธรรมการบริจาคทานของทายกทายิกาทายกทายิกาแปลว่าผู้เสียสละสัตว์ปัจจัยและกัปปิยพันธ์เอามาถวายในท่ามกลางสงฆ์หรือเสียสละผู้ทั่วไปในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าทายกและทายิกาคำว่าทายกทายิกานั้นเป็นผู้เสียสละแล้วเป็นผู้ให้แล้วเป็นผู้ช่วยแล้วเป็นผู้ที่สร้างความดีให้ซึ่งกันและกันแล้วเรียกว่าทายกเรียกว่าทายิกาอย่างนี้เป็นผู้ให้ผู้เสียสละก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่การให้การช่วยการเสียสละนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญทานนั่นเองยกตัวอย่างเราจะทำบุญบ้านขอสิริมงคลกับประสงค์ให้ตัวเองเจริญปลูกบ้านใหม่ก็ฉลองกันบำเพ็ญกุศลกันเจ้าของบ้านนั้นก็เรียกว่าทายกทายิกาเป็นผู้ทำบุญเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้และช่วยได้อยู่ตนเองแล้วก็ให้ชื่อฉายาว่าทายกทายิกาเป็นต้นแต่ผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าอุบาสกเรียกว่าอุบาสิกายอมปฏิบัติและรับสาไว้ซึ่งศีลอุโบสถมีกำหนดองค์8ประการและกรรมบท10ครบจึงเรียกว่าอุบาสกอุบาสิการักษาไว้ที่จิตใจมีความหมายอย่างนั้นอุบาสกอุบาสิกานั้นรักษาศีลรักษาอุโบสถก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนคขมะปฏิบัตินุ่งขาวห่มขาวก็ถือว่าบวชเป็นการบวชเนคขมะปฏิบัติถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียกอุบาสกบาสิกาแสดงตนเป็นอุบาสกบ้างแสดงตนเป็นอุบาสิกาบ้างได้รับกรรมฐานแต่สมาทานศีลสมาทานกรรมฐานนั้นแล้วก็เอามาประพฤติตนและปฏิบัติให้กับตนตัวเองก็มีธรรมะมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ครบเป็นการกำหนดจิตใช้สติปัญญาเจริญปฏิปทาสี่มรรคแปดอริยสัจสี่ก็มีศีลสมาธิปัญญามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้นั้นมาควบคุมจิตไว้ได้ดีแล้วก็ถือท่านเหล่านั้นมีธรรมะแล้วมีการปฏิบัติปฏิบัติครอบแล้วเป็นมหากุศลแล้วนั่นก็เรียกว่าองค์ภาวนาการภาวนาเนี่ยต้องการจะให้มันผุดขึ้นมาให้ใจสะอาดในดวงจิตดวงใจมีประโยชน์สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมมากไม่ใช่น้อยแต่การทำถวายสังฆทานสังฆะแปลว่าถวายสงฆ์ไม่จะเกาะตรงกับภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ถวายไม่ข้ามทางสงฆ์การถวายสงฆ์ก็คือไม่เกาะตรงเรียกว่าสังฆทานแต่ถวายโดยเจาะจงเรียกว่าบุคคลิสทานบุคคลิสทานเนี่ยถวายแต่หน่วยเดียวและท่านเดียวองค์เดียวก็ได้บุญไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่ได้ไม่มากได้มากคือสังฆทานให้ทานทั่วไปไม่เจาะจงยกตัวอย่างให้ท่านเห็นเช่นสร้างถนนส่วนสาธารณประโยชน์ขุดบ่อน้ำให้เขารับทานทั่วไปไม่เจาะจงหรือสร้างโรงทานเป็นต้นส่วนพระเวชชันดรพระพุทธเจ้าเคยประชาชนพระเวชชันดรท่านก็ตั้งโรงทานให้ทานทั่วไปทุกอย่าง
ตลอดกระทั่งเครื่องสมุนพิมพาพรให้ทางข้างทางปัจจัยนาให้แก่ยาจกยาจกวันนิพกเที่ยวไปโดยที่มาขอก็ให้ทานบางอย่างไม่ขอก็ให้ทานบางอย่างขอถึงจะให้การให้ทานนี้ก็ตามขอเจริญพรท่านอุบาสกบริกาทั้งหลายถ้าเราให้ของเขาไม่ดีไปเราจะได้ไม่ของไม่ดีกลับมายกตัวอย่างอาตมานี่เองบวชใหม่ๆมีผ้าไตรอยู่สามไตรถวายหลวงตาไปแล้วก็ไม่ทราบว่าผ้านี่มันขาดมาจากร้านค้าหลวงตาก็ห่มไม่ได้ถ้าเราไปบางสกุลกลับมาคือข้างคือคราวก็ได้ผ้าขาดมาทุกครั้งอันนี้ทานก็เหมือนกันทานโดยเจตนาของท่านที่บริจาคของนั้นก็บริสุทธิ์ดีต้องบริสุทธิ์ทั้งของเครื่องวัตถุขยทานต้องบริสุทธิ์ทั้งจิตใจด้วยและเจตนาของท่านก็ต้องบริสุทธิ์ด้วยที่มาถวายครั้งนี้นั้นคำว่าบริสุทธิ์ก็หมายของวัตถุทานนั้นก็ต้องบริสุทธิ์ได้มาด้วยความชอบธรรมไม่ยอมมาเดี๋ยวไปโกงใครเข้ามาทำด้วยความเหนื่อยยากจึงบริสุทธิ์ทานที่ให้แล้วบริสุทธิ์เจตนาก็ให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนแต่ประการใดก็เรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์ถ้าให้หวังผลตอบแทนก็หมายความว่าเจตนาไม่บริสุทธิ์ต้องการได้ของให้เป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการค้าเป็นการค้าขายไปแลกเปลี่ยนกันไปตามวัตถุของบุคคลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นอย่างนี้เรียกว่าทานปกติทานธรรมดาทานที่สูงกว่านั้นแล้วก็ให้ไม่หวังผลตอบแทนจะเอาไปทิ้งไปขว้างยังไงก็ตามใจในเมื่อบริจาคแล้วก็ชื่นใจดีใจบริจาคไปแล้วขณะบริจาคนี้ก็สบายอกสบายใจหลังจากบริจาคแล้วก็ชื่นใจในทานการกุศลที่ตนบริจาคและได้กระทำแล้วทานได้กระทำแล้วทั้งอดีตที่ผ่านมาเวลาอนาคตเราถ้าชะลาแต่ชะลาจะป่วยป่วยไข้ประการใดก็นึกถึงทานไว้เราได้ทำบุญไหว้ครั้งอดีตเมื่อชาติปางก่อนตลอดเลยการปัจจุบันนั้นเราก็ดีอกดีใจชื่นใจด้วยบุญกุศลที่เราทำสร้างให้กับตนเป็นประการสำคัญนึกถึงบุญนึกถึงทานถึงภาวนาไว้เราเคยมาปฏิบัติกรรมฐานบำเพ็ญจิตภาวนารักษาอุโบสถงดเว้นสิ่งชั่วร้ายสามานทั้งหลายจิตใจก็ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทานของท่านถึงจะบริสุทธิ์ด้วยทานบริสุทธิ์ทุกใบจากจิตก็บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ต้องสมาทานศีลบำเพ็ญศีลจิตจะสะอาดหมดจดได้ก็ต้องภาวนาเจริญสติปัฏฐานสูงกายเวทนาจิตธรรมทานเนี่ยมีสามประเภทติดกันสำหรับทานปฏิบัติทานข้อตนคือให้ดีชั่วไม่เป็นไรให้ไปอย่างนั้นให้ไปหวังผลแล้วตอบแทนได้บุญและกุศลให้กับตัวเราหรือให้เพื่อหวังผลจะแลกเปลี่ยนเป็นต้นทานข้อที่สองอย่างกลางให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนและไม่ต้องการอันใดอีกต่อไปให้แล้วก็เลิกกันไปไม่จดไม่จำไม่จำไม่จดไม่จดไม่จำเพราะว่าทานนั้นไม่หวังผลตอบแทนทานขั้นสูงของภาวนาจากบำเพ็ญจิตภาวนาแล้วจิตก็ใสใจสะอาดบริสุทธิ์ทานก็บริสุทธิ์เจตนาออกมาก็บริสุทธิ์ถ้าจิตใสใจสะอาดถ้าเรามาบำเพ็ญศีลปฏิบัติกรรมฐานจิตใจก็สูงขึ้นไปตามมาจากทานสามารถจะกำจัดความชั่วจากตัวได้หวังผลไปสู่มรรคสู่ผลจากสมบัติมนุษย์เรียกว่าสมมนุษย์สมบัติหวังผลไปถึงสวรรค์สมบัติจุดมุ่งมาจารถนานิพพานสมบัติได้เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าสวยประชาเป็นพระเวชชนดร
ไม่หวังผลใดๆสร้างเครื่องกระดิ่งพิมพาพรก็ถอดให้ไปได้สร้างพระมกุฏอยู่บนทุสะก็ถอดให้ไปทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดนี่หวังผลพระโพธิญาณในนาคตการเบื้องหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องคอยอย่างนั้นแต่ไหนยะเนตรไหนยะนาก็ให้เป็นทานได้ควักออกไปได้ดวงจิตดวงใจใสสะอาดก็สามารถให้ทานได้แก้วตาทั้งสองข้างได้แต่พระชาลีกัมหาดวงจิตดวงใจนั้นคล้ายว่าคู่เพื่อนคู่คิดร่วมชีวิตกันมาคือแม่สมัชชีก็สามารถให้ทานไปได้เช่นเดียวกันอันนี้ทานท่านสูงที่สุดแล้วสร้างความดีหวังครับทำโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าสุดต่อไปทานจึงมีหลายประเภทที่เราถวายทั้งทานถวายผ้าป่าถวายกฐินมีคนแย่งกันว่าอานิสงส์กฐินดีหรือผ้าป่าดีบางท่านก็ว่าผ้าป่าอานิสงส์สูงกว่ากฐินบางท่านก็ว่ากฐินสูงกว่าผ้าป่าไม่ใช่อยู่ตรงนั้นอยู่ที่เจตนาของท่านบางคนทำบุญมากมายก่ายกองแต่ไม่ได้บุญเลยจิตไม่มีความสุขใจไม่สบายเรื่องเหตุใดทานน่าจะช่วยได้ไหมแต่ทานไม่บำเพ็ญศีลเดินมาเพ้นจิตภาวนาแล้วมันก็ไม่สามารถจะช่วยได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าจึงบอกทำให้ครบสามวาระทานแล้วก็ศีลภาวนาทานเราให้กันทั่วไปเป็นธรรมดาแต่ศีลปฏิบัตินี่จะได้แต่ตัวเองมีภาวนาขึ้นก็จะเกิดเมตตาจะให้ทานท่านผู้ใดก็เอาของดีให้ของเสียจะไม่ให้ให้ดีเข้าไปได้ดีตอบแทนมาให้ของเพื่อเขาไปก็ได้ของเพื่อตอบแทนมาถ้าทำให้เครื่องครบตามกำหนดตามวาระแล้วก็มีทานศีลภาวนาถ้าคนไหนมีจิตยาสายน้ำใจงามจะเป็นศีลได้ง่ายถึงจะเอาทานออกหน้าถ้าหากว่าจิตยาสายไม่ดีไม่สนใจจะให้ทานไม่สนใจเมตตาจะช่วยเหลือท่านผู้ใดเลยก็ไม่สามารถจะเข้าถึงองค์ศีลได้แต่จึงเอาทานออกหน้าเป็นอันดับหนึ่งขอที่พึ่งแห่งสองคือจิตเป็นกุศลมีศีลมีสมาธิจิตใจก็สะอาดหมดจดทานของท่านก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์ภาวนาเขาหยุดเจริญกุศลภาวนาทานนั้นก็ได้ผลเห็นทันตาเพื่อการทำด้วยความตั้งใจทำด้วยจิตเป็นกุศลทำด้วยอารมณ์ดีมีปัญญาไม่หวังผลจะแลกเปลี่ยนแต่ประการใดเราสามารถให้ทานอันนี้อุทิศผลให้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายหรือผู้ที่ตายจากโลกไปแล้วสู่สัมปรียภพหรือท่านที่ป่วยจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่จะเป็นญาติพี่น้องท้องเดียวกันสายโลหิตเดียวกันก็ตามถวายสังฆทานให้เพื่อให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเวรในกรรมทานนั้นอาจจะได้ผลในปัจจุบันถ้าเจริญกรรมฐานด้วยแล้วทานจะเห็นทันตาในปัจจุบันนั่นเองแต่เราไม่สามารถบำเพ็ญศีลจิตภาวนาได้ทานนั้นอาจจะล่าช้าอาจจะไม่ได้ผลทันทีแต่ประการใดจิตนี้เป็นกุศลมหากุศลมหากุศลจิตปาฏเกิดขึ้นกับดวงหัตไทยใช้สะอาดไม่ได้ทานนั้นจะส่งผลทันทีในปัจจุบันในขณะนั้นจิตใจก็สบายจิตใจก็มีความสุขราชจากทุกสมมาตรฐานทุกประการก็ขออนุโมทนาสาธุการแก่ผู้บวชเนกขัมมะปฏิบัติและยอมที่ถวายสังฆทานในโอกาสนี้นะคงเป็นมหากุศลดลบันดาลทุกความตั้งใจมาตั้งใจจะถวายทานให้แก่ใครอุทิศให้แก่บิดามารดาหรือผู้ป่วยหรือผู้ตกยากไร้อยู่ที่ไหนประการใดหรือเจ้าเวรในกรรมเจ้ากรรมในเวรจงมารับส่วนกุศลของเรานะบัดนี้ยักเคพันเตสังโฆส่วนหนึ่งขอบูชาพระพุทธเจ้าส่วนที่สองขอถึงพระสงฆ์
ส่วนที่สามขอทิ้งถึงผู้ทรงศีลทรงธรรมผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะได้รับบุญอนุโมทนาส่วนกุศลรับใช้สอยเลื่อนตันคือประการที่มีที่สี่นั่นแหละจะขอทานอันนี้ถึงเปรตชนผู้ล่วงรับไปแล้วสู่ก็ไม่จะพบก็มารับส่วนทานการกุศลของท่านผู้บริจาคในโอกาสแบบนี้เรื่องที่ห้าต่อไปขอเจ้าเวรเจ้ากรรมจงโอโหสิกรรมมาเสียอย่าสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันไปเลยจงงดเวรงดกรรมอย่าจองเวรจองกรรมกรรมชนะกรรมด้วยการอย่าจองเวรจองกรรมกับการใดบริจาคจิตใจเสียสละความชั่วจากตัวไปจะได้ไม่มีเวรมีกรรมมีภัยต่อตัวเองต่อไปตัวเองก็บริสุทธิ์ปราศจากมนทินโทษไปไหนก็สะดวกไปไหนก็สบายปลอดภัยชีวิตชัดสูงอาจจะมีที่พึ่งติดตัวท่านไปคือทานศีลภาวนาครบสามวาระจิตใจท่านจะได้เป็นมหากุศลจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดท่านผู้ปฏิบัติทำได้ด้วยบริจาคทานด้วยเสียสละได้ด้วยเป็นทั้งทายกเป็นทั้งทายิกาเป็นทั้งอุบาสกเป็นทั้งอุบาสิกาเป็นทั้งพิธีกรเป็นทั้งวิทยากรครบถ้วนขบวนการแล้วจะไปเหนือมาใต้จะเกิดแห่งโหนตำบลใดจะไม่ไปสู่อบายนรกแต่ทุรกายจับเรือฉามแน่นอนที่สุดจะไปเกิดในถิ่นฐานบ้านในหมู่บ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยบังมีซื้อสุขต่อไปและการที่สองจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดประเทศถิ่นฐานใดจะมียะวงศาคณาญาติเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตตลอดรายการจะมีลูกมีหลานก็ว่านอนสอนง่ายทุกประการประการที่สามจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดหรือประเทศถิ่นฐานใดก็ตามจะเต็มไปด้วยเวชศาสตร์แพทยศาสตร์ปฐมพยาบาลอยู่ใกล้ชิดมีคนอุปการะมีคนช่วยเหลือตลอดกาลเวลาประการที่สี่นั่นแหละจะไปเกิดแห่งโหนตำบลใดจะมีแต่มหาวิทยาลัยการศึกษาให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนและมีวิชาการในอนาคตการเบื้องหน้าสืบต่อไปประการที่ห้านั่นแหละจะไปเกิดแห่งหนตำบลใดจะมีเครื่องครบพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติพร้อมด้วยสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติอนาคตสุดท้ายก็สะดวกสบายปลอดภัยทั้งน้ำทั้งไฟเครื่องใช้บริขารเครื่องใช้การอันใดมีครบถ้วนขบวนการไม่เดือดเนื้อร้อนใจจัดการใดจะทำอะไรก็ปลอดภัยไม่มีเสนียดจังไรในข้อสุดท้ายมีที่พึ่งทางจิตใจก็ได้มาจากทานศีลภาวนาขออนุโมทนาสาธุการแก่คณะเจ้าภาพและผู้บวชเนคขมะปฏิบัติในพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติได้ขอให้ปฏิบัติโดยติดต่อนอกเนื่องกันไปให้มันเสมอต้นเสมอปลายคนทำได้ทำดีไม่ได้ดีมันไม่มีกำบังความหมายความว่าทำไม่เสมอต้นเสมอปลายทำความดีผิดสถานที่ทำความดีผิดตัวบุคคลทำความดีผิดกาลเวลาทำความดีไม่เสมอต้นเสมอปลายถ้าทำเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติกรรมฐานเสมอต้นเสมอปลายท่านจะได้รับผลอานิสงส์สมมากปรารถนาดังได้ชี้แจงแสดงมาณบัดนี้ขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายผู้ใคร่ธรรมผู้ใคร่บุญขอให้ทุนหนุอุดหนุนตุนเตื้อให้ชีวิตท่านมีประโยชน์ในชีวิตในชีวิตมีค่าเวลาจะได้มีประโยชน์ต่อชีวิตของท่านที่มีค่ามีราคาแพงโดยตีค่าราคาไม่ได้ว่าราคาเท่าไรไม่เหมือนเพชรนินจินดาก็ตีราคาตามกลัดตีราคาตามหนักบาทเป็นต้นชีวิตนี้ไม่แรงแค้นชีวิตนี้มีแต่แผนผังชีวิตนี้จะอยู่ได้ด้วยความเจริญสุขเจริญวัฒนาสถาพรสุขต่อไปขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณธนาสารสมบัติในเกิดจึงหนึ่งประการใดสมมาตรฐานาด้วยการทุกข์ทุกนามณโอกาสบัดนี้เทอญ